้านพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปแวะนะครับมาอยู่ที่ริมห้วยแม่น้ำริมห้วยปากห้วยขอนแก่นนะครับก็พอดีเขาได้เปิดน้ำมาก็น้ำก็ขึ้นมาแค่ไม่ถึงครึ่งตลิ่งนะครับก็ขึ้นมาถึงประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆดูครับก็ขึ้นมาถึงประมาณนี้ก็ขณะนี้ก็น้ำก็ได้ลดลงแล้วนะครับนี่เป็นห้วยนะครับเป็นห้วยขอนแก่นนะครับห้วยปากห้วยขอนแก่นนะครับซึ่งมีอ่างเก็บน้ำนะครับขนาดใหญ่ไว้รองรับน้ำฝนแล้วช่วงนี้ทางภาคอีสานนะครับฝนมามีฝนนะครับมีพายุเข้านะครับก็ขอได้ระบายน้ำออกมาเพื่อที่จะรองรับน้ำมวลน้ำนะครับก้อนใหม่นะครับมวลน้ำก้อนใหม่ก็ได้ระบายน้ำออกมาเป็นจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่ท่วมสวนผักของผมนะครับก็ขออย่าให้น้ำมันเยอะไปกว่านี้นะครับขอให้อยู่ประมาณนี้หรือว่าขึ้นมาถึงต้นสักตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยขึ้นมาถึงต้นสักตรงนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับนะครับบรรยากาศโอเคเดี๋ยวเราไปดูปน้ายกยอกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าคุณน้าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับจะได้ปลาใหญ่หรือเปล่าหรือว่าได้แต่ปลาเล็กนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเมื่อเช้านี้ขยะนะครับหรือว่ากิ่งไม้อะไรเต็มไปหมดนะครับขวางทางน้ำนะครับอยู่ตรงนี้ผมก็ได้มาเอาออกหมดนะครับตรงนี้ครับผมเอาออกหมดเลยโอ้ไม่รู้คุณน้าขึ้นหรือยังนะครับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับได้ยังบ่โอ้เนาะตัดได้อะเนาะตัดบ่ได้ที่เรื่องของเรื่องอะมือเศร้านี่ก็ตัดก่อนนะหมดเนี่ยตัดนี่เข้าไปงูลงไปโอ้ยมีแต่หนามเด้อนะมั่งมาจากไฟแล้ววะเดี๋ยวมีไม่แหละก็บอกเขาเศร้าเดี๋ยวโยกก่อนอยู่แค่นี้อยู่กับมูน้องวะThank you.
ข้างั้นหมดเลยตาเลยดูได้ยอดนะฟันออกไปฟันขอบฟันครับผมฟันกรอบก็ถึงปลาซิวมีตบเล็บเองโคตรปลาซิวเนี่ยมันหนักราคาเนี่ยปักเบ็ดอะครับน้ำพี่เอ็กซ์เลยปลาย้อนไปสิวง่ายมุ้งตรงนี้เลยไปตอนนั้น
ที่ซ่อนอีกลองดูอย่างน้อยก็น่าโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่าก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดครับทั้งชมคลิปและก็หนังขายานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็มาคอยติดตามชมนะครับส่วนคลิปปักเบ็ดนะครับปักเบ็ดที่ทุ่งนานะครับก็คงจะเป็นอีกสักประมาณกลางเดือนนะครับถึงจะได้ไปปักนะครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าวยังไม่ตั้งท้องนะครับก็เลยต้องรอก่อนนะครับก็ทำคลิปอื่นก่อนนะครับคลิปชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้างแล้วก็คลิปดูคนตรงปลาบ้างนะครับคนหาปลาใส่ดางใส่ตรงใส่ลี่นะครับใส่รอบใส่อะไรอ่ะตุ้มใส่อะไรไปก่อนนะครับก็ผมไปทำคลิปผมไปเจออะไรผมก็จะทำมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็ได้บอกพี่คนหนึ่งไว้นะครับเป็นผู้หญิงนะครับว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปยามลีนะครับยามลีนี่แหละครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม